สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Real Fan นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวการทดสอบเจ้ายักษ์เขียวหรือหัวรถจักรรถไฟ EV ใช้พลังงานแบตเตอรี่ 100% ของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์หรือ EA นำมาฝากทุกท่านนะครับโดยหัวรถจักรพลังงานแบตเตอรี่ได้ทำการออกมาวิ่งทดสอบครั้งแรกในเส้นทางวิหารแดงถึงชุมทางคลอง19ในวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของรถไฟไทยที่ได้มีรถจักร EV ได้ออกมาทดสอบนะครับซึ่งเจ้าหัวรถจักรคันนี้เป็นของบริษัท EA ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นการนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดมาพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์เชิงพาณิชย์โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นรถบัสไฟฟ้าเรือไฟฟ้ากระบะไฟฟ้าและรถจักรรถไฟ EV นะครับโดยหัวรถจักรคันนี้ผลิตจากบริษัท CRRC ด้าเหลียนผู้ผลิตรถไฟรายใหญ่ของจีนและส่งมาถึงเมืองไทยเมื่อวันที่17กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น1คันสเปคคร่าวๆของหัวรถจักรพลังงานแบตเตอรี่คันนี้นะครับสามารถวิ่งได้ระยะทาง150ถึง200กิโลเมตรการชาร์จใช้นวัตกรรมระบบชาร์จอัลต้าฟาสชาร์จในระยะเวลา1ชั่วโมงในระยะแรกและแบตเตอรี่สวอปปิ้งสเตชันเพื่อสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่ใช้ระยะเวลาไม่เกิน10นาทีเพื่อลดระยะเวลาการชาร์จสามารถประหยัดพลังงานได้ 40% เมื่อเทียบกับหัวรถจักรดีเซลโดยมีแผนจะนำมาใช้ในการสับเปลี่ยนขบวนรถที่เข้าออกสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เพื่อช่วยในเรื่องลดการปล่อยไอเสียจากหัวรถจักรดีเซลอันนี้ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆของหัวรถจักรพลังงานแบตเตอรี่นะครับโดยเร็วๆนี้เราก็คงจะได้ทราบประสิทธิภาพของเจ้ายักษ์เขียวคันนี้นะครับอย่างที่เคยบอกไปในคลิปของเจ้ายักษ์เขียวก่อนหน้านี้ว่าก็ขอให้โอกาสน้องเขาได้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของรถไฟที่จะมาช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงานถ้าผลการทดสอบดีมีประสิทธิภาพก็เชื่อว่าทางบริษัท EA จะนำเข้ารถจักรคันนี้เพิ่มเติมนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทางFacebook Page JB Real Fanให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ